วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสมาร์ทมันนี่นะคะมั่งคั่งด้วยการวางแผนวันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะในทุกๆวันพุธกับดิฉันศิรัทยาอิสระภักดีค่ะวันนี้เราจะมาวางแผนให้กับท่านหนึ่งนะคะอายุ41ปีแล้วก็เตรียมที่จะวางแผนเกษียณด้วยนะคะมาดูกันว่าเขาจะสามารถทำตามเป้าหมายที่ต้องการได้หรือเปล่ากับนักวางแผนการเงินของเราคุณสาธิตบวรสันติสุขนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสาธิตมากนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งท่านที่ส่งเคสเข้ามาให้นักวางแผนการเงินช่วยวางแผนการเงินให้เขานะคะท่านนี้อายุ41ปีนะคะบอกว่ามีบ้านแล้วก็ครอบครัวนะคะโดยทางด้านของอาชีพของเขาก็คือข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและสถานภาพไม่มีบุตรนะคะส่วนรายได้รายจ่ายเขาแจกแจงมาโดยละเอียดเลยนะคะเราก็เลยสรุปรวบยอดมาให้ค่ะโดยมีเงินเดือน 34,000 บาทนะคะประจำตำแหน่งอีก 30,000 บาทแล้วก็ค่าล่วงเวลาอีก 30,000 บาทรวมแล้วเงินเดือนก็ประมาณสัก 90,000 กว่าบาทนะคะส่วนทางด้านของรายจ่ายของเขานะคะก็ส่งมาให้เราในหลายส่วนด้วยกันนะคะทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายจ่ายเพื่อการลงทุนรวมถึงรายจ่ายที่เป็นเบี้ยประกันชีวิตด้วยรวมๆแล้วก็ประมาณ 1,180,000 บาทนะคะสำหรับรายจ่ายต่อปีของเขาค่ะแต่ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเขาก็แจกแจงมาให้เรานะคะส่วนรายจ่ายเพื่อการลงทุนก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะในขณะที่สินทรัพย์ของเขาค่ะมีทั้งสินทรัพย์สภาพคล่องแล้วก็สินทรัพย์เพื่อการลงทุนนะคะรวมๆแล้วมีสินทรัพย์ประมาณ 6,700,000 บาทค่ะสำหรับเป้าหมายที่เขาถามมากับโจทย์ในวันนี้ก็คือเขาอยากจะวางแผนเกษียณนะคะโดยอยากจะเกษียณอายุ55ปีแล้วก็มีเงินเก็บ20ล้านบาทนะคะนี่คือคำถามที่เราจะต้องมอบให้กับนักวางแผนการเงินของเราทำกันบ้านต่อนะคะซึ่งทำกันบ้านมาเรียบร้อยแล้วด้วยเป็นยังไงบ้างคะท่านนี้คือท่านนี้นะครับอันที่หนึ่งเลยผมต้องชมเขาก่อนนะครับจริงอยากได้เคสอย่างนี้เยอะเพราะว่าอันที่หนึ่งเลยคือเขาให้ข้อมูลมาละเอียดมากที่เวลาให้ข้อมูลละเอียดมากเพราะเนี่ยการที่เราวิเคราะห์เนี่ยจะวิเคราะห์ได้ค่อนข้างแม่นยำมากกว่านะครับเหมือนเราไปหาหมอนะครับที่อย่างท่านนี้นะครับอันที่หนึ่งเลยเขาโชคดีไม่มีลูกนะครับเพราะว่าถ้ามีคนช่วยใช้เงินไม่มีคนช่วยใช้เงินแล้วลูกนี่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากอันที่สองที่เขาโชคดีมากๆเลยก็คือเขาเป็นข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งข้าราชการเอาแค่ข้าราชการแล้วกันนะครับข้าราชการเนี่ยจะมีสวัสดิการเยอะมากอย่างเช่นถ้าเกิดเกษียณอายุไปปุ๊บข้าราชการจะมีสวัสดิการเรื่องการรักษาพยาบาลมีเรื่องบำนาญมีเรื่องการศึกษาลูกแต่บังเอิญท่านนี้ไม่ต้องใช้เรื่องการศึกษาลูกเอาแค่รักษาพยาบาลเดียวเนี่ยช่วยได้เยอะมากนะครับก็ทุนไปได้เยอะทุนได้เยอะเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเคยมีสถิตินะครับทำตัวเลขมาว่าใน2ปีสุดท้ายของชีวิตเราเนี่ยเราจะใช้เรื่องใช้ค่าใช้จ่ายในเรื่องรักษาพยาบาลเนี่ย 98% ของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตลอดชีวิตเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีการวางแผนตัวนี้ดีๆนะครับอันตรายมากแต่ท่านนี้โชคดีรัฐบาลช่วยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัดปัญหาตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลไม่ต้องกังวลเลยด้วยครับทีนี้บังเอิญอย่างนี้นะครับท่านนี้บอกว่าอยากจะขอว่ามีทรัพย์สินอยู่ที่20ล้านบาทตอนอายุ55นี่บังเอิญผมทำไปดันไปทำตอนอายุ60นะครับแต่ในไฟล์ที่เราจะส่งให้กับท่านเนี่ยจะมีไฟล์คำนวณอยู่แล้วไปปรับตัวเลขได้นะครับเดี๋ยวเราส่งให้ทีนี้มาดูว่าถ้าสมมติผมขอพูดถึงตัวอายุ60ว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาจะอายุ60แล้วมีเงิน20ล้านบาทเราก็ต้องมาดู2อย่างอย่างที่หนึ่งเลยก็คือเขามีเงินในหน้าตักอะที่มันจะโตเท่าไหร่อันที่สองเงินที่เขาจะเก็บได้ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยถึงตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่แล้วเราจะสองยอดนี้มารวมกันที่ว่าเราจะทำสองยอดนี้มารวมกันเราต้องแบ่งทรัพย์สินเขาแบ่งรายได้แบ่งรายจ่ายแบ่งทรัพย์สินเขาทั้งหมดเลยว่ารายจ่ายตัวไหนเงินโตทรัพย์สินตัวไหนเงินโตนะครับรายจ่ายที่เงินโตเขาเรียกว่ารายจ่ายเพื่อการลงทุนท่านนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยใช้เงินส่วนตัวอยู่ประมาณ 37%นะครับจ่ายคือรายได้มันเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยจ่ายเพื่อส่วนตัวอยู่แค่37ค่ะที่เหลืออีก 59% เนี่ยเอาไปลงทุนหมดเลยอ๋อนี่ครับคือตัวอย่างที่เพราะว่าเงินมันจะงอกแล้วนะครับทีนี้การลงทุนของท่านนี้นะครับเราก็มาดูต่อปรากฏว่าลงทุนอยู่ในหุ้นเนี่ยนะครับอยู่ในทรัพย์สินที่เป็นหุ้นอย่างเช่นกรณีของ LTF ของ IMF หรือกองทุนหุ้นก็ตามเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 54% ค่ะเพราะงั้นมันจะโตได้เร็วนะครับให้เรามาดูผลตอบแทนสูงด้วยผลตอบแทนมันสูงให้เรามาดูตรงนี้นะครับว่าผลตอบแทนของเงินก้อนนี้เนี่ยของเงินที่ในแต่ละเดือนที่ท่านไปลงทุนเนี่ยตอนผลตอบแทนต่อปีจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ 8.14% ต่อปีก็ไม่น้อยไม่น้อยถือว่าโอเคเลยนะค่ะนะครับทีนี้เรามาดูด้านทรัพย์สินของท่านบ้างทรัพย์สินของท่านนะครับท่านมีเงินอยู่ประมาณ6,700,000ค่ะ6,700,000ตรงนี้เนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นทรัพย์สินเพื่อการลงทุนเนี่ยอยู่ประมาณ3,000,000นะครับเป็นทรัพย์สินสภาพคล่องอยู่อีกประมาณ 1.117 ก็ตีไปประมาณ 1.2 ล้านะนะครับ
สินทรัพย์สภาพคล่องแปลว่าอะไรบอกก่อนสินทรัพย์สภาพคล่องคือเป็นสินทรัพย์ที่ว่าเงินไม่โตอย่างเช่นไปฝากออมทรัพย์พวกนี้เน้นคล่องเน้นถอนคล่องแต่เงินจะไม่โตสินทรัพย์ที่โตอ่ะที่เงินมันจะงอกเงยเนี่ยก็คือสินทรัพย์เพื่อการลงทุนมีอยู่ประมาณ3ล้านกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่เยอะนะครับเยอะมากนะครับที่เป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนทีนี้เราก็มานั่งวิเคราะห์แล้วว่าไอ้สินทรัพย์เพื่อการลงทุนก้อนนี้เนี่ยมันจะโตได้ที่อัตราผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับก็ปรากฏว่าเงินในหน้าตาของท่านนี้เนี่ยครับมีหุ้นอยู่ประมาณ 36% ที่เป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยเป็นหุ้นอยู่สักประมาณ 36% ค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูการเติบโตของเงินก้อนนี้เนี่ยคิดว่าจะอยู่เติบโตอยู่ประมาณ 7.25% ต่อปีก็ถือว่าโอเคค่ะแต่ถ้าเทียบกับเงินที่ในแต่ละปีที่ออมเนี่ยไอ้แต่ละปีที่ออมเนี่ยโตเร็วกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เอาเงิน2ก้อนนี้มารวมกันแล้วว่าโอเคถ้าเงินหน้าตาตรงเนี้ยไอ้6ล้านไอ้ทั้งที่3ล้านกว่าบาทที่เป็นเงินสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยมันโตไปเรื่อยถึงตอนอายุ60จะเป็นเท่าไหร่แล้วที่เก็บไว้ในแต่ละเดือนที่ไปลงทุนเดือนละประมาณปีละประมาณ 600,000 กว่าบาท 700,000 ถึงตรงอายุ60จะโตเท่าไหร่ผมก็ทำตัวเลขมาก็ปรากฏว่าอย่างนี้นะครับเงินที่เก็บแต่ละปีเนี่ยปีละประมาณ 600,000 กว่าบาท 700,000 เนี่ยถึงอายุ60จะโตไปเป็นประมาณ16ล้านโอ้เพราะว่า14ปีที่ออมนะครับจากอายุ40ไปจนถึงอายุ60เนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่อ๋อโทษทีอายุ55ถูกแล้วล่ะผมคำนวณผิดถูกแล้วอายุ55ผมใช้ตัวเลข14ปีคืออายุ55ค่ะนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ9ล้านกว่าค่ะ9ล้านกว่าบวกผลตอบแทนไปอีกประมาณ5ล้าน6ล้านก็จะได้16ล้านส่วนไอ้ตัวสินทรัพย์หน้าตักเนี่ยจากเดิม3ล้านกว่ามันก็โตไปเป็น8ล้าน2ตัวนี้รวมกันคือ24ล้านพอแล้วอ่ะตรงนี้อย่างเดียวตรงตามเป้าหมายเราได้20ล้าน24ล้านได้แล้วทีนี้มาดูต่อแล้วว่า24ล้านมันพอเขากินไหมผมก็ลองมาทำตัวเลขต่อให้ว่า24ล้านเนี่ยถ้าคุณได้จริงๆเนี่ยเอาไปแล้วมันพอกินป่ะก็ลองมาคำนวณดูนะครับว่า24ล้านถ้าเราได้มาตอนอายุ55เนี่ยแล้วเราไปฝากต่อไปเรื่อยๆนะครับฝากออมทรัพย์ธรรมดาฝากออมทรัพย์ธรรมดาไม่ต้องลงทุนต่อไม่ต้องลงทุนต่อแล้วคือเน้นปลอดภัยแล้วเอาเงินก้อนนี้ให้ผลตอบแทนที่ 0% ที่ 1% ที่ 2% นะครับแล้วไอ้คอลัมน์ซ้ายมือผมจะใส่ไว้เลยว่าถ้าใช้จ่ายเดือนละแสนนึงนี้เนี่ยคือเงินก้อนนี้เราไปฝากออมทรัพย์ด้วยนะที่ต่อเบี้ย 2% เงินก้อนนี้จะหมดตอนอายุ81อ๋อนี่คือตัวเลขอายุตัวเลขอายุก็คือจะจบตอนอายุ81แต่ถ้าเกิดสมมุติใช้เดือนละ 90,000 ก็จะไปจบตอนอายุ85ค่ะแต่ถ้าใช้เดือนละ 80,000 ก็ไปจบตอนอายุ90ใช่ไหมครับทีนี้เนื่องจากคนที่ถามนี่คิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับผมก็มองว่าเผื่ออายุยาวๆหน่อยนึงเพราะผู้หญิงตายยากมากก็เผื่อสักอายุประมาณ90ค่ะนะครับแต่ก็หัวล้อเลยค่ะอาจจะประมาณ90อ่ะก็คือใช้สักเดือนละ 80,000 ถ้าว่าพอไหมผมว่าโอเคนะเพราะจริงๆที่บอกว่าเขาใช้ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยสัดส่วนน้อยมาก30%ของรายได้ด้วยเองใช่ไหมคะใช่ครับเงินนี้คือเงินที่รวมเงินเฟ้อแล้วหรือเปล่าคะอ๋ออย่างก็คือพูดง่ายว่าเขาคือมี 80,000 ต่อเดือนเนี่ยซึ่งตอนนี้อายุ41ปีผ่านไปอีกสัก10ปีนี่ผมว่าเงินเฟ้ออาจจะมีผลบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ 80,000 ต่อเดือนเนี่ยคิดว่าเขาพอคือของคนนี้สมมติสบายใจถ้าไม่มีเรื่องรักษาพยาบาลเนี่ยสบายเลยแสดงว่าเงินที่เขามีอยู่ณปัจจุบันลงทุนแบบเดิมต่อเนื่องไปเงินที่เขาไม่ได้ลงทุนแต่ว่าเก็บไว้เป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยก็ปล่อยให้มันดำเนินผลของผลตอบแทนไปเรื่อยๆ24ล้านอยู่เฉยๆได้แน่อ่ะได้แน่เปล่าอีกเรื่องนึงตรงนี้เงินหลักของเขาเลยเนี่ยที่จะทำให้ได้24ล้านเนี่ยคือเงินที่เขาต้องเก็บทุกปีเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นปัญหาของข้าราชการไทยข้าราชการไทยเกินครึ่งเลยมีรายได้ทางเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติวันดีคืนดีเขาไม่สามารถทำงานได้คือเรื่องตกงานเนี่ยข้าราชการผมไม่ห่วงแต่ถ้าสมมติเกิดอุบัติเหตุเกิดทุพพลภาพหรือเกิดอะไรก็ตามที่ไม่สามารถทำงานได้รายได้ก้อนนี้จะหยุดทันทีตรงนี้ถามว่าไม่มีความเสี่ยงไหมมีอยู่นะเพราะฉะนั้นแนะนำคนท่านนี้นะครับทำประกันไว้ก่อนคือพูดถึงว่าเงินสำหรับการลงทุนเนี่ยโตมากเป็นไปได้แต่ทำประกันป้องกันความเสี่ยงตรงจุดนี้เอาไว้แม้ว่าจะไม่มีลูกก็ตามใช่ครับแต่ว่าป้องกันตัวเองไว้ก่อนป้องกันตัวเองไว้ก่อนอาจจะป้องกันเรื่องของทุพพลภาพนะครับตัวนี้มันมีขายอยู่แนะนำจริงๆครับทีนี้สิ่งที่เราจะแนะนำต่อคืออะไรของคนนี้นะครับถ้าเรามาดูนิดนึงก็คือในเรื่องของการใช้สิทธิภาษีคือท่านนี้เนี่ยมีเงินลงทุนอยู่ในหุ้นมีเงินทั้งลงทุนใน RMF LTFแต่เราไปดูที่ RMF LTF เนี่ยยังใช้ไม่เต็มแม็กนะเพราะเขามีรายได้อยู่ประมาณล้านหนึ่งค่ะต่อปีเขาจะสามารถซื้อ RMF LTF ได้ประมาณ150,000เลยอย่างละ150,000แต่ปรากฏว่าเขาซื้อ RMF LTF อยู่ที่ประมาณอย่างละ100,000ค่ะเสียดายน่าจะใช้สิทธิ์ให้เต็มที่ใช้สิทธิ์เต็มเลย
ยิ่งเฉพาะเขาท่านนี้จะลงทุนในกองหุ้นอยู่แล้วด้วยทำไมไม่ลงทุนในกองหุ้นที่มันเป็น RMF กับเป็น LTF เพราะยังไงก็จะใช้เงินหลัง55ปีอยู่แล้วใช่ยังไงก็ใช้เงินหลัง55ปีอยู่แล้วเราได้กำไรมาอีกเพราะดูที่จากหลายฐานรายได้เนี่ยฐานภาษีที่ 25% ค่ะเท่ากับกรมสรรพากรช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้ 25% ดีกว่านะครับอันที่2ที่อยากจะแนะนำท่านนี้เลยก็คือว่าเงินออมปลอดภาษีเนี่ยจริงๆโดยส่วนตัวผมไม่ฝากเลยนะออมปลอดภาษีเพราะอะไรคะเหตุผลที่ว่าคือ1ตัวออมปลอดภาษีเนี่ยมันฟิก24เดือน24เดือนมันจริงเหมือนมันคือเราฝากประจำนี่แหละแต่ดอกเบี้ยที่มันได้เนี่ยมันได้มากกว่าออมทรัพย์อยู่นิดเดียวเองเพราะฉะนั้นเรานึกไม่ออกว่าถ้าเราจะฝาก2ปีเนี่ยฝากไปเพื่ออะไรไงคือถ้าเราจะเอาดอกเบี้ยออมทรัพย์เราฝากเพื่อสภาพคล่องแต่ถ้าเราจะฝากยาวฝากเพื่อผลตอบแทนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเพราะผมเป็นท่านนี้นะครับไอ้24เดือนเนี่ยผมจะไม่ฝากเอามาลงทุนในหุ้นปันผลดีๆหรืออต่างๆหรือซื้อกองทุนดีๆที่แบบพื้นฐานดีๆอย่างเงี้ยเขาเราความเสี่ยงได้อยู่แล้วจากพอร์ตโฟลิโอของเขาใช่แล้วถ้าเป็นเงินที่ตั้งใจจะเก็บยาอยู่แล้วนี่เนี่ยแนะนำอย่างนั้นดีกว่าค่ะอันนึงที่อยากจะเรียนแนะนำก็คือว่าท่านนี้นะครับมีเงินสดอยู่ประมาณ1,700,000ประมาณ1,200,000นี่แหละตรงนี้นะครับมีรายจ่ายคือเราก็เทียบว่าไอ้เงินสดก้อนนี้เยอะไปหรือน้อยไปตามหลักเนี่ยก็คือไม่ควรมีเงินสดเกิน6เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่ะใช่ไหมครับผมเราก็ไปดูเลยว่าค่าใช้จ่ายต่อปีเขาอยู่ที่เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายต่อปีเขาอยู่ประมาณ1,200,000เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเราเอาหารครึ่งเลยนะครับล้านหนึ่งล้านสองก็อยู่สักประมาณ5-6 แสนเอาเหลือเงินสดไว้แค่นั้นพอแล้วล่ะไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องเยอะมากที่เหลือมาลงทุนดีกว่าลงทุนในไหนดีคะส่วนเกินคือถ้าถามผมจริงๆผมโดยส่วนตัวผมชอบหุ้นเพราะว่ายิ่งเป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยหุ้นดีสุดนะครับเป็นหุ้นเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดแล้วก็ในภาวะอย่างนี้เนี่ยหุ้นถูกนะครับให้เรายิ่งเราลงทุนระยะยาวเนี่ยไม่ต้องไปนั่งสนใจภาวะตลาดเลยมากเลยคือของถูกๆตอนนี้ในตลาดมีเยอะแล้วก็สามารถซื้อตัวดีๆที่โบรกเกอร์เขาแนะนำมีหลายตัวหรือถ้าเลือกไม่เป็นไปซื้อกองทุนก็ได้อย่างโดยเฉพาะกองทุน RMF LTF ตัวนี้มันช่วยเราได้เยอะจะได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยใช่ครับใช่แล้วหลังเกษียณเขาต้องทำอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนคะหลังเกษียณต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าหลังเกษียณเนี่ย1ค่าราชการที่ผมเจอเลยนะครับเงินบำนาญไม่พอใช้อ๋อน้อยไปน้อยไปทีนี้เมื่อเงินบำนาญไม่พอใช้ปุ๊บต้องเอาตัวดอกผลเนี่ยมาใช้แล้วต้องปรับพอร์ตเลยคือพอร์ตตอนนี้ครับจากจุดนี้ไปจนถึงอายุ55-60เนี่ยพอร์ตของการลงทุนต้องเน้นให้เงินโตอย่างเดียวเพราะในช่วงนี้เราไม่เอาเงินมาใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเน้นให้เงินให้มันโตให้มากที่สุดนะครับแต่หลังจากเกษียณไปปุ๊บต้องเน้นให้เงินให้พอร์ตการลงทุนให้เป็นการลงทุนที่มันจ่ายผลตอบแทนสม่ำเสมอให้มีเงินออกมาให้เราสม่ำเสมอจะได้มาใช้จ่ายระหว่างทางด้วยก็เหมือนกับให้พอร์ตเป็นบริษัทอะเหมือนเป็นกระทรวงสาธารณสุขคอยจ่ายเงินเดือนเราทุกเดือนนะครับซึ่งทำได้ยังไงก็อย่างเช่นเราไปลงทุนในพวกหุ้นปันผลนะครับหรือไปซื้อกองทุนที่มันจ่ายปันผลเยอะๆเพียงแต่ว่าเราไปเลือกกองทุนที่นโยบายการจ่ายรอบบัญชีในการจ่ายปันผลเนี่ยให้มันเหลื่อมๆกันจะได้มาเรื่อยๆมันจะได้มาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในตลาดมีเยอะหลายร้อยกองเราเลือกได้ครับค่ะก็คือคำแนะนำที่ฝากไว้กับท่านนี้นะคะยังมีอะไรทิ้งท้ายกับท่านนี้หรือว่าใครที่วางแผนเกษียณลักษณะคล้ายๆกันบ้างคะครับคือท่านนี้นะครับที่อยากจะให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือว่าเริ่มได้เร็วคือเรามาดูพอร์ตของท่านเนี่ยท่านไม่ได้เริ่มตอนอายุ41นะท่านเริ่มมาก่อนแล้วค่าเฉลี่ยคนไทยเนี่ยเริ่มวางแผนการเงินเพื่อเกษียณเนี่ยตอนอายุ42โอ้โหช้าเกินไปนะครับท่านนี้เริ่มมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นท่านนี้เริ่มมาก่อนที่จะตั้งความหวังไว้20ล้านบาทต่อปีเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไม่ยากถามว่าต้องปรับปรุงคุณภาพชีวิตตัวเองเยอะไหมก็ไม่ต้องก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเนี่ยก็สามารถมีเงิน20กว่าล้านได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนนะครับสิ่งที่สำคัญจริงๆคือวินัยกับระยะเวลาที่ให้กับมันคนไทยหรือคนที่ใกล้เกษียณคนไทยเนี่ยจะทำกลับตรงข้ามชาวบ้านคือมาเริ่มเสี่ยงมาเริ่มที่จะตอนอายุเยอะๆมาเริ่มเสี่ยงตอนอายุเยอะๆซึ่งอันนี้ผิดนะครับแต่ท่านนี้พอท่านดีมากเลยนะเพราะมีหุ้นอยู่ประมาณ 50-60% ที่เหลือเป็นตราสารนี่คือท่านกระจายความเสี่ยงในตัวอยู่แล้วต้องขอชื่นชมนะคะสำหรับแฟนรายการท่านนี้ที่ส่งเคสเข้ามาคุณสาธิตเอ่ยปากชมตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะคะเพราะว่ามีการวางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการเงินในกระเป๋าตัวเองนะคะจนสามารถบรรลุเป้าหมายเกษียณโดยมีเงิน20ล้านแล้วก็มากกว่าที่ต้องการด้วยนะคะในวัย55ปีนะคะสวัสดีขอบคุณคุณสาธิตบวรสันติสุขนะคะนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวินัยกับเวลานะคะคือ2คำที่คุณสาธิตทิ้งท้ายไว้ให้กับใครก็ตามที่อยากจะวางแผนการเงินอย่าลืมนำไปปรับใช้กับพอร์ตการลงทุนของคุณด้วยนะคะส่วนใครที่อยากวางแผนการเงินกับเรานะคะก็เขียนมาได้เช่นเคยนะคะในส่วนของข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เป้าหมายการเงินนะคะอีเมลมาที่
อีเมลของเฟิร์นนะคะ sirathaya@z.or.th ค่ะแล้วก็ติดตามการวางแผนการเงินได้ในทุกๆวันพุธรายการ Smart Money หรือว่าจะไปดูเคสอื่นๆย้อนหลังก็ได้นะคะที่ Facebook Smart Money ขีดล่าง Money Channel ค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมารับฟังมุมมองของนักวางแผนการเงินคุณนิภาพันธ์ที่จะมาเล่าให้ฟังใน Smart Planning ค่ะ